การเครือข่ายสิทธิในที่ดินทำกินกรณีป่ากรณีปัญหาสิทธิในที่ดินและป่าไม้ด้วยกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับป่าไม้ได้กำหนดข้อห้ามและข้อจำกัดในการใช้ที่ดินและทรัพยากรอย่างเข้มงวดทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตป่าโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงจำนวนมากได้รับผลกระทบขณะนี้มีการดำเนินการหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ที่ดินประกอบอาชีพและที่อยู่อาศัยหลายประการที่ส่งที่สำคัญคือการประกาศอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยทับที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินและป่าชุมชนการจับกุมดำเนินคดีชาวบ้านที่ใช้ที่ดินการรื้อถอนทำลายหรือออกคำสั่งให้รื้อโฮมสเตย์การดำเนินโครงการปลูกป่าในที่ดินทำและที่มีใช้ประโยชน์สำหรับแนวการในทางแก้ไขปัญหาที่รัฐพยายามดำเนินการโดยเสนอว่าเป็นการให้สิทธิ์ในที่ดินนั้นเมื่อพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้วเห็นว่าเป็นการแย่งชิงที่ดินโดยใช้กฎหมายและนโยบายเป็นเครื่องมือโดยชาวบ้านถูกบีบบังคับอย่างไม่มีทางเลือกเครือข่ายสิทธิที่ดินทำกินจึงเรียกร้องมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามต่อไปนี้ข้อหนึ่งให้ยุติการดำเนินการที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเช่นการจับกุมกระทำคดีการข่มขู่คุกคามพวกการแก่นำชาวบ้านรื้อถอนทำลายโฮมสเตย์สองให้ชะลอการประกาศอุทยานแห่งชาติที่ชาวบ้านยังคัดค้านหรือเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ไม่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ชาวบ้านประสานให้แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ที่ดินทรัพยากรและออกกฎหมายที่รับรองสิทธิในที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยความเคารพ11ตุลาคม2563